もうすぐ解凍祭だよな。この時期きっとみんないそいそと買い物して自分家をお祭りモードで飾りつけてるはずだぜ。今年はどんなテーマなんだろう。気になってきたぞ。リーユエコーはあちこち回っていろいろ聞いてみようぜ。โอเคมาสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับแพทซีโอ4นี้ก็จะเป็นของเทศกาล Lantern Light นะซึ่งในครั้งนี้เขาจะใช้ชื่อว่าสายลมวสันผีบานนะครับตรงส่วนนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะไหนดูดินกขมิ้นโบยบินกลางลมโชยนำส่งมงคลจากนภาสู่สวรรค์อ่ะเราเปิดเควสก่อนนะครับอันนี้อยู่ที่30เจมเนาะไหนขอดูหน่อยจะเจอน้องเกมมิ่งไหมจริงๆเขาชื่ออะไรนะก้ามิงหรือเจียมิงเนี่ยครับเห็นแวบๆชาร์ลอตเครื่อฉิงเหรอเครื่อฉิงกับชาร์ลอตนะครับโอเคไปมอนบอกว่าเป็นการรวมกลุ่มกันที่คาดไม่ถึงจริงๆเลยนะไม่เจอกันนานเลยนะไปมอนนักเดินทางฮิฮิฉันไม่ได้มารบกวนพวกเธอคุยกันใช่ไหมไม่หรอกไม่หรอกฉันไม่ได้สัมภาษณ์คุณเครือฉิงแต่กำลังคุยเรื่องซื้อว่าวต่างหากซื้อว่าวเหรอไปมอนบอกว่าชาร์ลอตอยากจะซื้อของขวัญพิเศษกลับไปที่ฟอนเทนเหรอใช่แล้วก็ทีมปีนี้คือว่าวเหรอครับเนี่ยเครือฉิงบอกนะเนี่ยเหมือนไปมอนยังไม่รู้นะครับซึ่งเป็นเราด้วยเหมือนกันอย่างนี้นี่เองมิน่าถึงมีว่าวลอยอยู่บนฟ้าน่ะถ้าลือหลี่เย่ยังคงพัฒนาต่อไปและเทศกาลเลนเทอร์ไลท์ก็ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเหมือนกันวันนี้สวยนะเนี่ยชีชิงเลยตัดสินใจว่านอกจากจะสืบทอดประเพณีของหลี่เย่แล้วก็ยังสามารถนำเทคโนโลยีของประเทศอื่นมาอ้างอิงได้ด้วยอย่างที่มีคำกล่าวว่าหินของภูเขาลูกอื่นสามารถนำมาขัดเกาหยกได้ฉันเคยไปที่ลีเย่โก้เมื่อครั้งที่เทนชิเอ็นของโยโก้สันเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือที่มีการพูดคุยกันจำได้ไหมครั้งที่แล้วเทศกาลอะไรนะน่าจะเป็นแข่งการ์ดนะครับยังจำครั้งที่แล้วที่ฉันมาที่ท่าเรือหลี่เย่เพื่อไปคุยความร่วมมือกับคุณหนิงกวงผู้เป็นเทียนฉวดได้ไหมมันก็เป็นเรื่องนี้แหละแต่ว่าถึงจะบอกว่าโปรโมทความร่วมมือแต่ฉันก็แค่แนะนำคนที่น่าสนใจให้กับคุณหนิงกวงผ่านทางคอนเนคชั่นของฉันก็เท่านั้นแหละแนวทางสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายเลือกก็คือการผสมผสานว่าวหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของหลี่เย่เข้ากับกลไกอุปกรณ์ยกแนวตั้งของฟอนเทนมันคืออะไรอ่ะไปมอนก็งงนะครับเขาบอกว่ากลไกอุปกรณ์ฟังดูแล้วสุดยอดมากเลยแต่ว่าบินได้ด้วยแรงลมไม่ใช่หรอทำไมต้องพึ่งพากลไกด้วยล่ะคำตอบอยู่ในคำถามของเธอแล้วไปมอนว่าวจะบินได้สูงหรือบินได้ไกลไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ถือเชือกเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นด้วยถ้าหากไม่มีลมไม่ว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์แค่ไหนก็เหมือนได้แต่จ้องมองสวิตฟลาวเวอร์เมดากาศที่อยู่ในน้ำตาปิบๆเท่านั้นแหละเมดากาศเหรอใช่มอนไหมเนี่ย
ใช่แล้วในเมื่อหลีเยี่ยตอนนี้เป็นประเทศที่ปกครองโดยมนุษย์งั้นพวกเราก็ควรคิดหาวิธีทำให้ว่าววินได้ขึ้นมานอกจากนี้ยิ่งเป็นการละเล่นที่ผ่อนคลายและสนุกสนานก็จะยิ่งมีคนเข้าร่วมเยอะขึ้นไปด้วยเป็นไอเดียที่ไม่เลวนะครับอันนี้เราตอบกลับไปเนาะฉันก็คิดว่านี่เป็นไอเดียที่แปลกใหม่มากแถมต้นทุนก็ไม่สูงด้วยต้องขอบคุณชาร์ลอตที่ทำให้ความร่วมมือของพวกเราเป็นไปอย่างราบรื่นส่วนว่าวกลไกใหม่ก็จะวางขายที่หน้าแผงลอยในท่าเรือแล้วตอนนี้มีเพียงพอต่อความต้องการแน่นอนส่วนเรื่องราคาพวกเราก็พยายามควบคุมราคาไว้ถ้าเทียบกับว่าวแบบดั้งเดิมแล้วราคาไม่แพงกว่ากันเท่าไหร่ดีจังเลยที่แท้ทั้งเครือฉิงชาร์ลอตแล้วก็หนิงกวงก็ชอบของเล่นเหมือนกับฉันเลยแสดงว่างวดนี้อ่ะครับจะมีคนจากเมืองอื่นมาใช่ไหมแบบเป็นเพลย์โบอ่ะเครือฉิงบอกว่าของเล่นหรอนี่มันทำไมเขาดูทำหน้าคุ้นคิดอ่ะชาร์ลอตบอกว่าเห็นไหมคุณเครือฉิงปฏิกิริยาแรกของทุกคนก็เป็นแบบนั้นแหละก็ปฏิเสธไม่ได้แหละนะถึงว่าจะมีประวัติอันยาวนานแต่นอกจากการใช้ในงานพิธีพิเศษแล้วภาพลักษณ์ในปัจจุบันยังคงเป็นของเล่นพื้นบ้านมากกว่าแต่สำหรับฉันแล้วมันไม่ได้เป็นแค่นั้นน่ะบางทีทุกคนอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าวกระดาษที่ทั้งเบาและบางและสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าได้โดยใช้เชือกเพียงเส้นเดียวนอกจากนี้ยังเป็นสมบัติที่สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีโบราณของหลีเย่อีกด้วยก็คือเหมือนเป็นของเล่นใช่ไหมแล้วก็มีประวัติยาวนานถูกปะฉันเคยอ่านในบทกวีโบราณหนึ่งว่าว่าวสงสารสื่อถ้อยคำแด่นักเดินทางผู้ทวินหาไกลสุดขอบฟ้ารอวันหวนกลับมากวีหลีเย่ในสมัยโบราณมักจะใช้ว่าวเพื่อแสดงความคิดถึงหรือร้องเพลงเกี่ยวกับทิวทัศน์ชนบทหากผู้คนในปัจจุบันสามารถสนุกกับความบันเทิงนี้ฉันว่าในอนาคตก็ต้องมีผู้คนที่พร้อมจะเรียนรู้และสืบทอดความงามของประเพณีโบราณมากขึ้นแน่นอนไปมอนบอกสมกับเป็นเครือฉิงจริงๆเลยนะสุดยอดไปเลยฉันเองก็ได้ความรู้เยอะเลยพวกเธอชอบฟังก็ดีล่ะฉันยังรู้เรื่องราวพื้นบ้านเกี่ยวกับว่าวอีกเยอะเลยเช่นสมัยก่อนทุกครั้งที่บังเอิญเห็นว่าวลอยไปมาทุกคนก็จะบอกว่าท่านเซียนเรียกสายลมพัดพาเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอ๋อคือเหมือนแบบเป็นลมพัดเข้ามาใช่ไหมเหมือนสิ่งใหม่ๆครับไปมอนถามว่ามีเรื่องอะไรสนุกๆอีกไหมขอฉันคิดก่อนนะงั้นเล่าเรื่องการทำว่าวไหมนี่ก็เป็นศิลปะดั้งเดิมที่ทรงคุณค่าเหมือนกันคุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆท่านได้เรียนรู้วิธีการทำว่าวทีละขั้นตอนจากผู้อาวุโสใช้ไม้ไผ่บางๆมาทำเป็นโครงแล้ววาดลวดลายที่ต้องการลงบนกระดาษจากนั้นก็แปะกระดาษลงไปและผูกเชือกบางคนจะเขียนชื่อและขอพรลงในว่าวด้วยนะจากนั้นก็ตัดเชือกแล้วก็ปล่อยให้มันบินไปตามทางหรือบางคนก็อาจสื่อความหมายที่สวยงามของตัวเองในตอนที่เลือกลวดลายชาร์ลอตบอกว่าลวดลายกับความหมายเกี่ยวข้องกันยังไงหรอฉันอยากจะจดบันทึกไว้หน่อย
ก็อย่างเช่นว่าวลายผีเสื้อส่วนใหญ่จะหมายถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดการแสวงหาอิสรภาพและความสุขว้าวยังมีอีกไหมว่าวหางกรรไกรเป็นลายคลาสสิกที่สุดเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและข่าวดีซึ่งสีที่ต่างกันก็จะสื่อถึงความหมายที่ต่างกันด้วยทุกคนในหลีเยี่ยเข้าใจในความหมายที่สัญลักษณ์พวกนี้สื่อหรือเปล่าเหมือนอย่างภาษาดอกไม้ของฟอนเทนน่ะฉันว่าน่าจะใช่นะแค่ฟังผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านพูดกันยังไงก็น่าจะพอเข้าใจได้บ้างแหละข้างหลังนี่อะไรเนี่ยแต่สีมันคุ้นๆนะถ้าคุณชาร์ลอตต์สนใจเดี๋ยวฉันเอาหนังสือในบ้านที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพวกนี้ให้คุณยืมได้นะเพื่อคุณจะเอาไปใช้อ้างอิงเพิ่มเติมแบบนี้ช่วยฉันได้เยอะเลยชาร์ลอตต์พูดนะครับเยี่ยมบทความนี้ทั้งสมจริงและมีชีวิตชีวาฉันได้โครงเรื่องราวแล้วล่ะเราบอกว่าขอให้โชคดีนะครับโอเคไปมอนบอกว่าพวกเรากำลังอยากจะเดินเล่นต่ออีกสักหน่อยถ้างั้นฉันพาคุณชาร์ลอตต์ไปที่บ้านสักหน่อยแล้วกันนะก็คือจะแยกย้ายนะครับจริงสิปีนี้ฝ่ายกิจการทั่วไปจัดการแข่งขันว่าวด้วยนะกำหนดการคือวันงานเทศกาลเลนเทิร์นไลท์เลยก็น่าจะเป็นตัวเอพิโซด3ไหมประมาณนั้นถ้านักเดินทางกับไปมอนสนใจก็นำว่าวมาร่วมงานได้ด้วยนะกติกาง่ายมากว่าวใครบินได้สูงและไกลที่สุดในเวลาที่กำหนดก็จะได้รับเกียรติยศพิเศษและได้รับรางวัลลับด้วยรางวัลจะเป็นอะไรนะผมมาไม่ทันเลนเทิร์นไลท์1-2นะครับแต่ว่าของ3-4เนี่ยมันจะเป็น3คือเกี่ยวกับงานดนตรีส่วน4เนี่ยปัจจุบันเป็นเกี่ยวกับว่าวนะครับเกี่ยวกับว่าวฉันเตรียมฟิล์มเปล่าสำหรับคืนนั้นไว้เพียบเลยคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องได้เห็นภาพสุดอลังการแน่ๆโอเคเราบอกว่าพวกเราจะไปแน่นอนนะครับจริงๆข้อล่างนี่จะประมาณว่าเราแบบจะแข่งแน่นอนนะที่ไหนมีรางวัลที่นั่นย่อมมีพวกเราไปมอนพูดฉันจะรอดูผลงานของพวกเธอนะงั้นไว้เจอกันตอนนั้นนะไปมอนพูดนะครับโอเคสองคนนี้แยกไปใช่ไหมแล้วตะกี้อ่ะอีกคนนึงอ่ะไม่อีกคนนี่สองเนี่ยไปมอนก็สังเกตเหมือนกันนะครับวันนี้ตะกี้มันมีการแพนมาไงไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับไปมอนบอกว่าฉันไม่รู้เธอรู้สึกไหมแต่ตอนที่เราคุยกับพวกเครือฉิงเขาสองคนนั้นเอาแต่จ้องเราตลอดเลยแถมยังทำสีหน้าแปลกๆด้วยเราบอกเป็นข้อบนไหมก็ชีชิงเป็นที่สนใจมากนี่นาไปมอนบอกมันก็ใช่อยู่นะแต่ฉันไม่ค่อยจะวางใจเท่าไหร่เลยเธอว่าพวกเขาจะใช่คนของกองโจรสมบัติไหมเมื่อก่อนตอนช่วงเทศกาลเลนเทิร์นไลท์ก็มักจะมีกองโจรสมบัติมาก่อกวนอยู่บ่อยๆเราจะรอต่อไปแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องชิงลงมือก่อนพวกเขาน่ะตะกี้อะไรมันวาร์ปได้แล้วน่ะฉันจะไปทางซ้ายเธอไปทางขวานะเราบอกเดี๋ยวก่อนแต่ไม่ทันแล้วนะครับนกขมิ้นโบยบินกลางลมโชยนำส่งมงคลจากอะไรนะสวรรค์ใช่ไหมอ่านไม่ทันไปเร็วเหลือเกินอันนี้คือจะให้เราเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ไปมอนไปแล้วนะครับข้างหน้าจริงๆรอบแล้วรู้สึกจะมีแบบมีเย่หลานอยู่ในเควสด้วยใช่ไหมปกติเขาจะไม่ค่อยโผล่นะครับ
หันมาแล้วน่ะเจ้าสองคนทำท่าเหมือนอยากจะจับพวกข้าหมายใจจะทำอะไรงั้นหรือหูภาษาเก่ามากเลยทำไมหมอนี่พูดจาสัมมาสำนวนจังล่ะนายต่างหากที่ต้องบอกว่าตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ไม่อยากฟังคนอื่นคุยกันแบบนี้แค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนดีรีบๆบอกมาเลยนะเริ่มจากชื่อเลยแล้วกันเอาไงอ่ะสองคนเอ้าในเมื่อเป็นพวกเจ้าสองคนงั้นข้าก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรข้าคือเซียนสามตาห้าร่างเจ้าดับจันตะวันฉายเอาคนรู้จักแล้วเนี่ยเซียนนะครับแปลงร่างมาในร่างมนุษย์เนาะรอบที่แล้วก็จะเป็นข้างของมาดามปิงกับตัวเจ้าวังวนเหาชางป่ะน่าจะชื่อประมาณนี้นะครับชื่อมนุษย์เนี่ยการมาท่องเที่ยวในโลกมนุษย์ครั้งนี้พวกเจ้าเรียกข้าว่าเหาชางก็แล้วกันไปมอนไม่เชื่อเชื่อก็บ้าแล้วเซียนกวางท่านนั้นเป็นคนสำคัญขนาดนั้นเขาจะมาที่ท่าเรือหลี่เยี่ยด้วยตัวเองได้ยังไงเออีกคนหนึ่งเตือนนะครับบอกว่าให้สงบปากสงบคำบ้างเถอะอย่าคิดว่ารู้ชื่อของฉันแล้วจะเชื่อนะอย่าบอกนะว่าคุณจะบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าบงการภูผาน่ะโอเวนเจียหูใช่ไหมใช่แล้วล่ะครั้งนี้ข้ากับเจ้าดับจันมาเยือนโลกมนุษย์ด้วยกันพวกเจ้าเรียกข้าว่าเจียหูก็ได้เอ้ยออกตัวแรงอ่ะไม่ดีนะเกิดมันใช่มาซวยเลยนะเนี่ยพวกเขาทำการบ้านมาดีเลยแฮะแต่จากประสบการณ์ของฉันสายเบ็ดยิ่งยาวแสดงว่ายิ่งอยากได้ปลาใหญ่นักเดินทางพวกเรารีบจับคนร้ายสองคนที่แซงเป็นเซียนนี่ไปให้กองทหารมิลลิลิตกันเถอะบังอาจสามหาวยิ่งนักเราถามว่าอะไรเนี่ยมันต่อกันนะครับพวกคุณสองคนอ้างตัวแบบนี้มีหลักฐานอะไรหรือเปล่าคือก็ยังไม่เชื่ออยู่นะครับจริงๆควรจะลากออกไปคุยตรงอื่นไหมพูดถึงสามตาห้าร่างเนี่ยถ้าจะไม่ผิดไอตาที่สามเนี่ยครับมันหมายถึงวิชั่นนะแสดงว่าสองคนนี้ก็น่าจะมีพกป่ะ ใช่เอาความจริงที่เฉพาะเจาะจงมาคุยกันเลยไม่เอาแบบที่คนโต้ไปรู้นะเทศกาลเลนเทอร์ไลท์ครั้งก่อนเล็กลาพิษกับพวกเราอยู่ด้วยกันที่ภูเขาหูรั่วและเจ้าวังวนก็ใช้กลไกทำอาหารมาสกันปรุงแบมบูชูดซุปให้พวกเราทานพวกเจ้าคงจำได้ใช่ไหมรสชาติของแบมบูชูดซุปนั้นไม่เลวเลยหลังจากนั้นข้าเลยขอยืมกลไกนั่นและขอสูตรอาหารจากเจ้าวังวนและหาความสุขกับการปรุงอาหารบ้างเป็นครั้งคราวเอ๊เป็นครั้งคราววันก่อนตอนที่ข้าไปเป็นแขกบนเขาเจ้าเอากลไกไปซ่อนไว้ในอัมพันด้านหลังทันทีที่เห็นเลยไม่ใช่เหรอคนไหนเป็นกวางคนไหนเป็นนกนะจำไม่ได้แล้วน้อยเจ้าดับจันเมื่อกี้ข้ายังช่วยแก้ต่างแทนเจ้าอยู่เลยนะทำไมตอนนี้ถึงตอบแทนกันเช่นนี้ล่ะคนซ้ายน่าจะนกไหมเป็นเพราะสองคนนี้ไม่เชื่อต่างหากก็ไม่เห็นต้องพูดเรื่องส่วนตัวขนาดนี้เลยนี่นับวันยิ่งเหมือนเจ้าวังวนขึ้นไปทุกทีช่างเถอะช่างเถอะข้าไม่เถียงกับเจ้าแล้วแสดงว่าจริงสินะแต่จริงๆเรื่องนี้ครับยืนยันได้นะเพราะคนอื่นไม่รู้แน่พูดสักขนาดนี้แล้วก็ได้ฉันเข้าใจพวกท่านผิดเองไปม่อนขออภัยอย่างสูงเป็นใครก็งงไหมปกติเซียนไม่เข้าเมืองนะธรรมดาน่ะนานๆทีจะมาน่ะพวกท่านเป็นเซียนที่ใจกว้างดั่งแม่น้ำไม่ถือโทษกดกันหรอกเนา
เราต้องบอกว่าอะไรเนี่ยเป็นเพราะพวกท่านปลอมเป็นเพราะพวกท่านปลอมตัวได้อย่างแนบเนียนคนทั่วไปไม่มีทางมองออกแน่นักเดินทางเจ้าฉลาดเฉลียวมาโดยตลอดไม่เสียแรงที่เจ้าวังวนเอ่ยชมไม่ขาดปากฉันขอถามหน่อยได้ไหมคือว่าเจ้าวงการภูผาน่ะฉันพอเข้าใจนะแต่ทำไมเจ้าดับจันตะวันฉายถึงเข้ามาในเมืองด้วยล่ะปกติท่านจะคอยรักษาหน้าตลอดเลยไม่ใช่เหรออะไรอ่ะโดนอะไรเรียกมาข้าจนปัญญานี่คืออะไรอ่ะตั้งแต่ที่เจ้าวังวนมาที่ท่าเรือหลี่เย่ภูเขาก็เงียบสงบลงทุกวี่ทุกวันสรุปเหงาใช่ไหมเนี่ยเทศกาลเลนเทิร์นไลท์ใกล้เข้ามาแล้วพวกข้าก็นึกว่าเจ้าวังวนจะเตรียมมอบหมายแผนงานของปีนี้ล่วงหน้าแล้วแต่จนถึงวันนี้ข้ายังไม่เห็นแม้แต่เงาของนางเลยเจ้าวังวนไม่ใช่คนขี้ลืมอะไรหรอกดังสุภาษิตที่ว่าแม้ภูผาไม่เคลื่อนแต่สายธารก็ยังลินไหลในเมื่อตอนนี้เพื่อนของเรามาอยู่ที่ท่าเรือพวกข้าสองคนก็ได้แต่แปลงกายเป็นมนุษย์และร่วมกันตามหาเจ้าวังวนในเมืองท่าเท่านั้นแหละเมื่อครู่ข้าได้ยินพวกเจ้าพูดถึงกลไกใช่ไหมพวกข้าพอจะเดาสถานการณ์ได้แล้วล่ะเห็นทีคงได้เวลากลับที่พำนับแล้วเอ้าพวกท่านไม่ตามหาเจ้าบังวนแล้วหรอไปม่อนคงไม่รู้สินะจากนิสัยของเจ้าบังวนแล้วช่วงนี้นางน่าจะขี้โมโหเป็นพิเศษแน่ๆมันอะไรอะเจ้าวังวนเป็นคนยโสโอหังและมั่นใจว่ากลไกของตัวเองไม่ด้อยไปกว่าคนอื่นและไม่มีทางยอมรับสิ่งประดิษฐ์กลไกที่มาจากต่างแดนง่ายๆโอ้โหข้าว่าตอนนี้นางคงกำลังเก็บตัวและตั้งใจศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองอยู่เป็นแน่พวกข้าไม่ไปรบกวนนางจะดีกว่าแต่หากพวกเจ้าบังเอิญเจอเจ้าวังวนในช่วงนี้แล้วก็ฝากทักทายนางแทนพวกข้าทีนะได้เลยเดี๋ยวพวกเราจัดการให้เองโอ้โหถ้างั้นพวกท่านสองคนก็เดินทางกลับดีๆล่ะเที่ยวชมบรรยากาศให้สนุกนะแล้วก็สุขสันต์เทศกาลเลนเทิร์นไลท์ด้วยขอบใจมากพวกเจ้าไม่ต้องไปส่งหรอกผมไม่ชินนะคุณผมปกติผมจะจำแบบภาพที่เขามีสิทธิ์เอ็กโคได้ครับไม่คิดเลยว่าฉันจะห่วงเรื่องไม่เข้าเรื่องแบบนี้พูดซะยาวยืดที่แท้ก็คุณกันเองนี่เองโอเคเราจะไปเที่ยวแผงไข่ว่าวนะครับเหมือนท่าทางจะไปหาตัวว่าวเนี่ยเอามาแข่งนะเราก็นึกว่าจะทำเองซะอีกเฉินหยวนป่ะใช่ไหมโอ้ชุดสวยอยู่นะยินดีต้อนรับทั้งสองคนมาซื้อว่าวเหรอให้ฉันช่วยแนะนำแต่ละแบบให้ฟังไหมว่าวหางกรรไกรว่าวผีเสื้อหืมหือทำไมเนี่ยอ๋อเจ็ดแชมเบอร์เหรอเขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสองวันนี้ขายดีมากเลยล่ะหรือว่ามันมีความหมายแฝงอยู่ด้วยน่ะแน่นอนเจ็ดแชมเบอร์หมายถึงความมั่งคั่งจะอำนวยอวยพรให้คุณรวยรวยรวยในอนาคตไงล่ะจริงๆเขาพูดสามัญนะครับเป็นรวยรวยรวยเนาะอารมณ์เฮงเฮงอ่ะว้าวอันนี้เด็ดเลยขอโทษนะท่านขอแทรกหน่อยคุณเตรียมสินค้าเสร็จแล้วหรือยังอ่า
ของวางอยู่ทั้งนั้นน่ะก็กระดาษไม้ไผ่แล้วก็สีย้อมเป็นของสำหรับทำว่าวทั้งหมดเลยคนนี้เป็นคนทำว่าวปะเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักงานการสื่อสารเหรอหลงชัวปะไม่มั่นใจนะครับไอ้คำแรกนี่เดาๆเอานะหลังด้วยดีเลยงั้นฉันห่อให้เองแล้วเดี๋ยวจะเรียกคนคุ้มกันไปส่งให้ที่ท่าเรือยี่หลงอ๋อนึกออกแล้วสำนักงานการสื่อสารใช่ไหมเป็นเคสคนที่มาจากท่าเรือนะครับยี่หลงก็จะเป็นข้างของตัวหมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านที่เป็นท่าเรือของเชนหยูวามันจะมี2อันน่ะที่เป็นหมู่บ้านทำชากับท่าเรือพวกเธอสนใจท่าเรือยี่หลงหรอถ้าพวกเธอไปที่นั่นฉันรบกวนช่วยเรียกกามิ่งมาขนสินค้าชุดนี้ไปด้วยกันได้ไหมกามิ่งคือคนคุ้มกันที่คุณพูดถึงเมื่อกี้หรอใช่แล้วล่ะสำนักงานการสื่อสารของเรามีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการขนส่งในพื้นที่หลี่เย่เป็นหลักและสำนักงานผู้คุ้มกันก็เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานสื่อสารน่ะแสดงว่าเป็นคนทางการนะครับปัญหาคือในช่วงเทศกาลแลนเทิร์นไลท์นี้เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ต่างลากลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวกันหมดจำนวนพนักงานที่มาทำงานก็เลยน้อยลงมากถ้าพวกเธอยินดีช่วยแล้วก็ฉันจะได้ล่วงหน้าไปพบลูกค้าคนต่อไปก่อนก็คงรีบนะครับเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยนะไปเลยแน่นอนฉันจะจ่ายค่าตอบแทนให้อย่างดีเลยห้ามเบี้ยวนะมีคนเป็นพยานด้วยนะตอนนี้กามิ่งน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดินตรงไปตามถนนสายหลักแล้วทางด้านขวามือจะมีหัวสัตว์อสูรที่ใช้ในการแสดงวูซูอยู่วูซูอิงจากโซนี่นะครับถ้าดูตามพีวีที่เขาปล่อยมาถ้าจะซื้อว่าวก็ค่อยกลับมาซื้อก็ได้นะเดี๋ยวฉันลดราคาให้โอเคเราไปกันเลยนะฮะคุยซ้ำได้ปะว่าสะใภ้คือใครเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยเชิญวะหรือชานป้าสะพายเคยพูดถึงกามิงว่าเขาเป็นคนกระตือรือร้นและช่างพูดเป็นคนดีคนหนึ่งเลยฮะก็คือใส่กิมมิกเกี่ยวกับกามิงนะครับอันนี้ทั่วไปเนาะรูปร่างของว่าวมีไดอะล็อกเกี่ยวกับตัวเลนเทอร์ไลน์นิดหน่อยด้วยแต่ปีนี้แบบสีแสบเหมือนกันนะเนี่ยอารมณ์เหมือนตุ๊ดจีนอยู่แล้วอะแลนเทิร์นไลท์อะไม่จริงนะตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าใครแพ้ต้องเลี้ยงชายามเช้าดูสิโกรธจนทำหน้าบูดบึ้งไปตุ๊ดดิงแล้วนี่อย่าอารมณ์เสียไปเลยนะนายชวนฉันไปแต่เดี๋ยวฉันจ่ายตังค์ก็ได้นี่นั่นก็เหมือนเดิมนะสิจะทำแบบนี้ได้ไงกามิ่งไม่ใช่ว่าฉันไม่ยอมแพ้นะแต่ฉันแค่ไม่คิดว่านายจะใช้วิธีแบบนี้พลิกเกมนี่นาหน้าหน้าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนี่โอเคขอโทษนะกามิงเมื่อตะกี้มีคนจากสำนักงานการสื่อสารขอให้เธอเอาของไปส่งที่ท่าเรือยี่หลงน่ะมันใจอ่านชื่อถูกไหมครับอ๋อพี่หลงชัวน่ะเหรอฉันต้องทำงานแล้วไปก่อนนะไปทำงานของนายเธอคนนี้น่าจะอ่านอะไรเซียซิงไหมน่าจะประมาณนั้นเซียซิงประมาณนั้นนะครับรอนายกลับมาไปว่างๆพวกเราค่อยมาเล่นกันใหม่ละกันคราวหน้าฉันไม่ยอมแพ้แน่ๆเอาล่ะนี่เอาของไม่ฉันได้เลยพวกเธอแบกมาตลอดทางนี่หนักไหมเดี๋ยวฉันทำเองทำไมลงท้ายคำว่านี้อ่ะ คือเหมือนแบบเป็นภาษาถิ่นมาอย่างนั้นป่ะก็พอไหวอยู่แค่วัสดุสำหรับทำว่าวน่ะแค่เดินมาไม่กี่ก้าวเอง
ว้าวเหรอเข้าใจแล้วขอบคุณมากนะไปมอนฉันจะตอบแทนพวกเธออย่างดีเลยนี่โอ้เป็นคนใต้ไปเลยนะเนี่ยเธอคงจะเป็นนักเดินทางสินะสวัสดีสวัสดีขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยไปมอนงงนะครับเขาถามว่านี่เธอรู้จักเราด้วยเหรออ่าในหลีเย่นี้มีแค่ส่วนน้อยละมั้งที่ไม่รู้จักพวกเธอฉันเคยได้ยินคนอื่นๆพูดถึงเรื่องราวของพวกเธอมาเยอะเลยล่ะพวกเธอนี่ดังมากเลยนี่เจอแบบนี้แล้วแปลกๆอ่ะคุณอ้อถ้าพี่หลงชัวไม่ได้พูดขอบคุณพวกเธอก็อย่าถือสาเขาเลยนะเดี๋ยวฉันขอบคุณแทนเขาเองเขาเป็นคนดีมากนะเพียงแต่ช่วงนี้งานยุ่งไปหน่อยเห็นวิ่งวุ่นไปมาตลอดเลยอย่าถือสาเขาเลยนะเราบอกไม่เป็นไรนะครับครั้งนี้พวกเธอมาฉลองเทศกาลเลนเทอร์ไลท์หรอใช่แล้วล่ะช่วงเวลานี้ของทุกปีจะคึกคักมากเป็นพิเศษพวกเรายังพูดอยู่เลยว่าอยากลองไปเที่ยวท่าเรือยี่หลงกับเธอดูบ้างไปสิไปสิไปด้วยกันสิฉันคุ้นเคยกับเส้นทางเป็นอย่างดีเดี๋ยวฉันนำทางเองรับรองว่าไม่พาอ้อมไปมาแม้แต่นิดเดียวแถมยังเล่าเรื่องเก่งตบมุกได้คุยแก้เบื่อแก้เซ็งก็ได้หมดนี้อ้อระหว่างทางมีร้านอาหารอยู่หลายร้านที่ฉันชอบไปบ่อยๆเดี๋ยวพวกเราไปทานอาหารด้วยกันเลยไหมวัตถุดิบสดใหม่ปริมาณเยอะคุณภาพและราคาสมเหตุสมผลรับรองว่าสั่งยังไงก็อร่อยทุกเมนูไปมอนน้ำลายไหลนะฮะนักเดินทางนี่แซวๆนะแล้วไปมอนก็พูดว่าช็อตฟิลกันต่อหน้าเพื่อนใหม่แบบนี้มันเสียมารยาทนะกัมมิงบอกไม่เป็นไรฉันเข้าใจดีแบบนี้แสดงว่าพวกเธอสนิทกันยังไงล่ะฉันกับพวกเพื่อนก็ชอบหยอกกันแบบนี้แหละต้องเก็บของอะไรอีกไหมฉันรอพวกเธอได้ไม่ต้องแล้วพวกเราเดินทางอยู่ตลอดของต่างๆถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วล่ะกระเป๋าตรงไหนอ่ะไม่เคยเห็นอ้อจริงด้วยเนาะงั้นพวกเราไปกันเถอะฉันจะปกป้องพวกเธอให้ดีเองเพราะยังไงฉันก็เป็นผู้คุ้มกันนี่นะนี่เป็นข้อดีข้อเสียเลยนะในการใส่แบบคำว่านี้เข้ามาครับของดีอันนี้สวยอันเนี้ยมีหนึ่งอันนะที่ยังไม่ปลดนะครับของเจ้าวังวนใช่ไหมแล้วก็เงาสะท้อนย้อนเรื่องราวเป็นเควสอสูราเริงล่าเป็นเควสเหมือนกันวูซูเท้าไฟอันพัซเซิลน่าจะเป็นอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นแล้วกันตอนนี้เราไปเคลียร์เควสหลักก่อนอย่างแรกโอเคอันนี้ให้วาร์ปเหรอเนี่ยความสนุกของเทศกาลอันนี้เลือกเป็นตัวน้องกัมมิ่งก็ได้นะครับแต่ก็เหมือนทุกปีนะต้องเก็บตรงส่วนของตัวพอยต์ก่อนปีนี้มีแจกเป็นตรงส่วนของคอสตูมด้วยก็จะเป็นของข้างชิงชิวโอเคเหมือนมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะมีทั้งหมดด้วยกัน4แอคก็จะเป็นทั้งหมดอันนี้น่าจะเป็นวันนี้เล่นใช่ไหมแล้วก็อีก2วันนะครับวันนี้ที่ผมอัดอยู่เป็นวันจันทร์ก็จะเป็นวันพุธปลดจันทร์พุธศุกร์แล้วก็น่าจะวันอาทิตย์ป่ะหรือเปล่าน่าจะใช่นะพอดีมันชนกับรางดาวนะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าเควสกันงั้นเราไปกันเลยไหนเนี่ยฉินหญิงใช่ไหมฉินหญิงหรือฉินหญิงเนี่ยครับหมู่บ้านอันเนี้ย โอเคอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงท่าเรือแล้วเดินไปอีกแค่สองโอ้โหไปเร็วมากคุณไม่ทันอ่านเลยอีกแค่สองก้าวอะไรไม่รู้
ฮะมีตัวให้ลองด้วยโอเคก็เป็นตัวที่เน้นเรื่องของการทำเกี่ยวกับการกระโดดพุ่งลงจากอากาศนะครับสกิล E เนี่ยถ้าชนเสร็จปุ๊บเขาจะกระโดดขึ้นไปเลยแล้วถ้าเรากดคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งลงมานะส่วนเคสกรณีหากว่าเรากดอัลติเมทเนี่ยมันจะมีการที่น้องสิงโตครับเขาเข้ามารีอัลติเมทให้เอ้ยรีสกิล E ให้ไม่ใช่อัลติเมทแต่ตัวน้องมีข้อเสียอยู่ข้อนึงก็คือจะมีการกินเลือดนะในแอคชั่นซึ่งกิมมิคพวกนี้เอามาเล่นกับฟูริน่าได้เออกันยังไงก็ไม่ไหวหรอกไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีกองโจรและสมบัติทุกที่นั่นแหละเป็นธรรมดาที่ผู้คนมักจะเจอดักปล้นระหว่างทางเพราะงั้นก็เลยต้องมีคนคุ้มกันอย่างพวกเราไงล่ะนี่ถ้าทางเธอดูเหมือนจะมีฝีมือมากเลยนะเธอเป็นมือโปรเลยสินะอ๋อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอาชีพคนคุ้มกันหรอกนะเป็นงานอดิเรกของฉันเองแหละพวกเธอเคยได้ยินการแสดงวูซูไหมเราบอกว่าก็พอได้ยินมาบ้างนะครับจริงปะเนี่ยการแสดงวูซูมีชื่อเสียงในหุบเขาเชนอยู่มากเลยนะไม่ว่าใครเปิดร้านใหม่หรือบ้านไหนอยากจะเรียกโชคเข้าบ้านในเทศกาลก็มักจะเชิญคนไปทำการแสดงถ้าเทียบกับบ้านเราจะเป็นเชิดสิงโตนะครับแต่ว่าก็ยอมรับเหมือนกันว่าถ้าเทียบกับละครงิ้วของหลีเยี่ยก็ไม่ได้หรอกท่านรู้ว่าในท่าเรือหลีเยี่ยไม่ค่อยมีคนเต็มใจดูการแสดงวูซูเท่าไหร่หรอกฉันเลยต้องทำมันเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นแหละนี่เธอมีอาชีพเสริมด้วยหรอกาวิ่งไฟแรงขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยก็ไม่เหนื่อยอะไรหรอกนี่พักเดียวเดี๋ยวก็หายเหนื่อยแล้วฉันเข้าใจแสดงว่าเธอได้พักผ่อนเยอะเลยอะดิก็ไม่นะเมื่อคืนฉันเล่นการทั้งคืนเลยน่ะเกมโคนอะดิไปกันเถอะท่าเรืออยู่ข้างหน้านี้เองตามฉันมานี่จริงๆถ้าเป็นของไทยนี่จะลงท้ายด้วยคำว่าฮิหรือเปล่าแต่ว่าเขาใช้เป็นคำว่านี้อ่ะครับมันอันนี้คือโลโคไลซ์มากๆเลยนะจริงๆปกติบทพูดตามธรรมดาไม่น่าจะมีนะอันนี้เจ้าจอมโจรใช่ไหมนกอันขวากามิ่งเดินไปคุยกับคนพายแพที่จอดอยู่ข้างท่าจากนั้นเขาก็ชวนทุกคนขึ้นมาบนแพไม้ไผ่อ๋อแพนี้ก็มีตัวแอคชิเมนต์พิเศษด้วยนะนั่งไปอ่ะครับเดี๋ยวเด้งเองในที่สุดก็สามารถพักผ่อนสักทีไหล่ชั้นแข็งไปหมดแล้วเนี่ยแถมท้องก็ว่างเปล่ามากด้วยเราอ่านไปเลยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยครับมันทิกเกอร์แบบอัตโนมัติขอโทษทีฉันเดินเร็วไปหรอพวกเธอบอกว่าเดินทางอยู่ตลอดไม่ใช่หรือไงก็เพราะว่าหลี่เย่มีภูเขาเยอะนั่นแหละฉันบินจนเหนื่อยเต็มที่แล้วอุตส่าห์กินข้าวมาตั้งเยอะตอนนี้ก็เริ่มหิวอีกแล้วล่ะกินวินเทอร์เมลอนเค้กไหมฉันซื้อมาจากร้านน่ะไม่ทำเองหรอกนี่กินมีเท่าไหร่ก็จัดมาเลยจริงปะเนี่ยทำไมตะกาดจังอ่ะถ้ากินอิ่มเกินเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงนะฉันเกิดมาเพื่อกินก็เหมือนกับที่เธอฮึกเหิมมากนั่นแหละไม่ว่าจะเดินทางหรือทำงานหนักมากแค่ไหนก็ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไงอารมณ์เหมือนไปม่อนเนี่ยไปม่อนกินเรื่อยๆใช่ไหมเข้าใจแล้วล่ะอ่ะไปม่อนรับไปสินักเดินทางเองก็มีนะและนี่ของคุณฉันมองไปข้างๆนี่แหละคุณโบสุใจดีเหมือนกันนะเนี่ยคือคุยด้วยหมดเลยนะครับแล้วก็อัธยาศัยดีนะทั้งหอมทั้งหวานฉันฟื้นคืนชีพแล้วล่ะไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นหรอกมั้งฉันกินวินเทอร์เมลอนเค้กมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่แผงลอยเล็กๆไปจนถึงร้านค้าใหญ่ๆหลายแห่งต่างก็ทำเมนูนี้กันทั้งนั้นแต่รสชาติของแต่ละร้านจะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าเธอชอบแล้วก็ไว้กลับไปฉันจะหาข้อมูลแล้วเขียนที่อยู่ร้านให้เธอนะ
โอ้ฉันพูดเยอะเกินไปจนรบกวนเวลาชมวิวของพวกเธอหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าฉันพูดมากก็บอกได้นะไม่ต้องเกรงใจหรอกพูดมาได้เลยไม่เป็นไรเห็นเธอพูดรัวเหมือนตีกองแล้วก็น่าสนใจดีเหมือนกันตีกรองเลยเหรอพอไปม่อนกินอิ่มแล้วก็อารมณ์ดีเลยนะไม่ใช่เพราะแบบนั้นสักหน่อยไปม่อนพูดนะครับโอ้มันรัวมากอ่ะคุณดื่มด่ำไปท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาและแม่น้ำอย่างไม่รู้ตัวพอรู้ตัวอีกครั้งก็ถึงท่าเรือยี่หลงแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับโอ้พวกเราถึงแล้วอย่าลืมเก็บของด้วยล่ะตอนลงจากแพก็ระวังด้วยถ้าเผลอก้าวผิดก็ตกน้ำเลยนะเข้าใจได้ขอบคุณนะคุณโบสุรักษาสุขภาพด้วยไว้เจอกันใหม่นี้ตามฉันมาเลยไปทางนี้ใกล้สุดสำนักงานผู้คุ้มกันอยู่ข้างบนเราต้องขึ้นลิฟต์ไปน่ะโอเคมาถึงยี่หลงแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เราต้องเดินตรงไปน่าจะเป็นอ๋อตรงแล้วข้างซ้ายโอเคลิฟต์ใช่ไหมลิฟต์ก็น่าจะเป็นอันนี้จริงๆจำได้ว่ามันมีเควสถ่ายรูปด้วยนะอยู่ข้างบนแต่ผมทำไปแล้วนะครับตอนนั่งไล่ปลดของแผ่นนี้เดี๋ยวเรารอลิฟต์นิดนึงมันสูงอยู่นะกดลิฟต์ไม่ได้เหรอโอเคลิฟต์มาแล้วอ่าฮะชั้นนี้ใช่ไหมใช่ไปที่สำนักงานคุ้มกันโอเคเอ้าจริงๆก็วาร์ปมาได้นี่หว่าเขาขอให้เราเดินช้าๆนะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่จะว่ายังไงดีน่ะพูดมาเลยสิเธอเห็นคุณลุงคุณป้าที่อยู่ตรงนั้นไหมเป็นญาติฉันทั้งนั้นเลยไม่ถูกกันเหรอโอ้งี้ก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่มากเลยดิเมื่อไหร่ที่เริ่มซื้อของนะถ้าไม่เดินจนมืดค่ำไม่มีวันยอมกลับบ้านเลยคราวนี้เราจบเหงแง่ญาติกันทั้งนั้นไม่ใช่ศัตรูสักหน่อยไม่เห็นต้องกลัวเลยหรือว่าเธอทำเรื่องอะไรเลวร้ายไว้หรอนี่เธอคิดป้าอะไรเนี่ยฉันรับมือกับญาติตัวเองไม่เก่งนะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าไว้ถ้ามีโอกาสฉันจะอธิบายให้ฟังนะตอนนี้งานสำคัญกว่าเราบอกว่าก็แอบย่องไปสิไปได้ไหมทางซ้ายคนเยอะมากพวกเราตรงไปกันเถอะโอ้ขึ้นขึ้นเควสแบบนี้เลยเหรออันนี้คือถ้าเข้าใกล้เกินนะครับเขาจะ alert นะโอเคผู้ของการ์มิ่ง
เห็นน่าจะได้แล้วไหมเขาไปกันแล้วน่ะเฮ้ what ใครอ่ะป้าของกามิงโอ้ยาเยอะนะเนี่ยอ้อมหลังได้ไหมผมว่าน่าจะไม่ค่อยอยากโดนถามมากกว่าก็เลยไม่คุยอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกามิงบอกจะอยู่ห่างมากสิจะเดินไปเร็วๆหน่อยจริงๆให้เขาเดินไปแล้วเราแบบชวนญาติคุยก็ได้นะเลี้ยวซ้ายวิ่งซ้ายเร็วเข้าอ่ะสำนักคุ้มกันแล้วนะพวกเธอฝีมือไม่ธรรมดาเลยนับถือนับถือแค่นี้จะจิ๊บเองน่ะก็เหมือนกับวินเทอร์เมลอนเค้กนั่นแหละกัดไม่กี่คำก็หมดแล้วชอบขนาดนั้นเลยเหรองั้นเดี๋ยวฉันจะซื้อวินเทอร์เมลอนเค้กที่สูงเท่าภูเขาเล็กๆให้เลยแล้วก็วางเธอไว้ตรงกลางเอ๊ะอี้อย่าลืมเหลือที่ฉันผูกหัวมาด้วยล่ะสรุปคือจะฝังไปมอนด้วยภูเขาขนมเหรอลุงซีกุยฉันมาแล้วสองคนนี้เป็นเพื่อนของฉันชื่อนักเดินทางกับไปมอนพวกเขาเอาของมาส่งกับฉันน่ะงั้นฉันเอาของไปส่งให้ลุงที่หยงซานนะได้ขอบใจมากนะขอบใจพวกเธอสองคนด้วยเดี๋ยวฉันไปชงชามาให้นั่งพักขากันสักหน่อยเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราก็ไปแล้วไปม่อนพูดนะครับอ้อยไหนๆก็มาแล้วบอกให้นั่งก็นั่งสักหน่อยเถอะนะชาของซุงหล่อของสำนักงานผู้คุ้มกันเราเป็นรสชาติต้นตำรับเลยนะรับรองว่าดื่มแล้วจะลืมไม่ลงเลยล่ะลุงชีกุยก็นั่งลงเลยฉันจะปล่อยให้ลุงเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้ได้ไงมาเดี๋ยวฉันทำเองฉันคุ้นเคยกับสองเรื่องนี้เป็นอย่างดีเดี๋ยวฉันจัดการพร้อมกันทีเดียวเลยแป๊บเดียวก็เสร็จนักเดินทางไม่ได้แพ้อะไรใช่ไหมไปม่อนชอบรสหวานงั้นฉันจะชงชาให้เธออ่อนๆหน่อยและเพิ่มติ่มซำให้อีก2ชิ้นไปม่อนบอกเอ๊ะนี่เธอจำได้หมดเลยเหรอพวกเธอรู้จักกับกามิงมานานเท่าไหร่แล้วล่ะไม่นานพวกเราเพิ่งจะบังเอิญมาที่ท่าเรือยี่หลงด้วยกันนี่เองหลักๆก็เพราะว่าเขาเข้ากับคนง่ายนั่นแหละพวกเราคุยกันแค่ไม่กี่ประโยคก็กลายเป็นเพื่อนกันแล้วเด็กคนนี้ก็เป็นงี้แหละความจำดีให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เสมอเรามีคนคุ้มกันชราคนหนึ่งช่วงก่อนที่ฝนตกเขาได้ลาหยุดไปวันหนึ่งเพราะว่าปวดข้อกระดูกใช่คนของกูหัวปะเนี่ยกามิ่งก็ยังอุตส่าห์ไปหาจันไปที่บูปูฟาร์มาซีเพื่อขอยาแถมเอายาไปส่งให้เขาทั้งคืนเลยคิดดูสิเขาเป็นคนดีซะขนาดนี้แล้วจะไม่ให้ทุกคนรักได้ยังไงก็มีแต่คนที่บ้านเขานั่นแหละนิมุโซโตโตเคโรฮิโตเดกะทารินายเตเอซังโลุงชิกุยเห็นลุงหยงซานบอกว่าช่วงนี้ไม่มีคนไปส่งพัสดุเหรองั้นเดี๋ยวฉันเอาไปส่งให้แทนดีไหมแต่ลุงบอกรบกวนเธอเปล่าๆนะบางทีวัสดุทำว่าวพวกนั้นอาจจะทำให้เด็กเล่นก็ได้นะพวกเขาส่งของกันตอนนี้สงสัยคงอยากให้ทันก่อนเทศกาลเลนเทอร์ไลท์แน่โอ้นี่มาดื่มชากันก่อนนะโอเคสรุปชาอร่อยนะครับเอาเถอะถ้าอยากส่งก็ไปส่งไปตะลุงพูดนะฮะ
ตอนเช้าวันมะรืนพวกเธอว่างหรือเปล่าไปดื่มชายามเช้าที่ซิงหยุยคิออสกันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไปมันบอกเกรงใจนะครับส่วนกามิ่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันสร้างปัญหาให้พวกเธอทั้งคู่ตั้งเยอะอีกอย่างเรื่องราวสถานการณ์ในบ้านของฉันก็ยาวยาวคงต้องนั่งคุยกันนานเลยแหละก็ได้แค่มีของกินฉันไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเราบอกว่างั้นเจอกันที่ร้านชิงหยุยคิออสนะครับได้งั้นฉันไปก่อนนะวันมะรืนเจอกันไปม่อนอย่าลืมเผื่อท้องไว้ด้วยล่ะเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนนี่เขาดูถูกฉันใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้ว่าท้องของฉันมันจุได้มากแค่ไหนไม่เอานะไม่เอาแบบเคสตาเวียนะคุณอันนั้นน่ะเขาแบบการเงินมีปัญหาเลยนะว่าแต่เรื่องในครอบครัวของกามิ่งซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอกามิ่งออกจะเป็นคนร่าเริงสบายๆแถมยังเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวทำงานก็ละเอียดรอบคอบฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะมีปัญหาอะไรกันจะว่ายังไงดีล่ะในเมื่อเขากำลังจะบอกเรื่องนี้กับพวกเธอด้วยตัวเองแล้วงั้นลุงอย่างฉันก็คงพูดไม่มากแล้วล่ะพวกเธอสองคนดูอายุไล่เลี่ยกันไม่แน่อาจจะมีอะไรคล้ายกันก็ได้ถ้าเธอเต็มใจแล้วก็ช่วยฉันเกี้ยกล่อมเขาหน่อยได้ไหมเรื่องนี้ถือว่าฉันขอล่ะเกี้ยกล่อมเรื่องอะไรอ่ะไปม่อนขอว่าให้คุณลุงนะครับถ้ามีเวลาว่างช่วยทำธงเล็กๆให้หน่อยเอาไปทำอะไรแล้วก็เขียนว่าการช่วยผู้คนคือความสุขเหรองั้นฉันจะไปขอให้คนอื่นทำให้แล้วนะพวกเธอสองคนอยากจะเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าจริงมั้ยเนี่ยฉันแค่ล้อเล่นเองนี้คำพูดคำจาเริ่มจะเหมือนกามิ่งแล้วนะชายังเหลืออยู่ไหมให้ฉันเติมให้พวกเธออีกหน่อยไหมไม่ต้องหรอกนานๆทีมีโอกาสได้มาที่นี่พวกเราอยากไปเดินเล่นที่ท่าเรือหน่อยนะเมื่อกี้ตอนหลบพวกญาติของเขาฉันแอบเห็นแผงลอยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยน่ะเผลอๆอาจจะมีว่าวที่ไม่มีในท่าเรือก็ได้เราบอกว่าเธอนี่วางแผนเก่งจริงๆเลยนะได้งั้นก็ตามสบายนะถ้าอยากเติมชาเมื่อไหร่ก็บอกฉันได้หรือถ้าอยากพักขาก็พักได้เต็มที่เลยโอเคไหนคุยดิยังพูดถึงเรื่องเกี้ยกล่อมอยู่นะครับเอ้าคนคุ้มกันใช่ไหมนี่เป็นคนละคนกับที่อยู่ท่าเรือเหรอไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเดียวกันเหรอโมเดลเหมือนกันเป๊ะเลยนะโหดูไม่ออกเลยมันจะมีคนที่เราเจอตอนแรกอยู่นะครับถ้าพูดถึงอะแต่เหมือนจะไม่ใช่คนเดียวกันแฮะมาไหนดูดินี่อะไรเนี่ยเอ้าจ้าบองบุญเหรอพูดแบบนี้หรือว่าไม่มีใจที่เจอตัวข้าผู้เป็นเซียนน่ะสวัสดีเรียกจ้าบองบุญแล้วกันนะหัดทำอย่างเขาบ้างแบบนี้สิจะเรียกว่ารู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไปมอนบอกอ้างความอาวุโสอีกแล้วจริงๆก็ควรทำนะครับเซียนยุนตอนนี้ท่านน่าจะหมกตัวอยู่ในที่พำนักไม่ใช่หรอเพื่อทำการวิจัยว่ากลไกของตัวเองน่ะทำไมถึงมีอารมณ์ออกมาเดินเล่นด้วยล่ะ
แถมยังพกกล่องใบใหญ่ขนาดนี้มาด้วยหรือว่าท่านกำลังช้อปปิ้งเหรอถ้าใช่แล้วจะทำไมเนี่ยชีชิงนำเทคโนโลยีของฟอนเทนมาจัดการแข่งขันว่าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยอยากงานเข้าแล้วนี่พวกเจ้าเห็นข้าเป็นพวกที่ชอบแข่งขันกับกระแสโลกแล้วพานโมโหกับเรื่องเหล่านี้กันเหรอย่าโอ้ยล่ะจะนักเตะลิซุยต่อสักกิจก็言ってたんだあいつら自分にฉันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกนะแต่เจ้าวงการกับเจ้าดับจันว่ามางั้นน่ะพวกเขาตั้งโอ้โหนี่มันพาซวยเลยเนี่ยพวกเขาตั้งชื่ออะไรไม่รู้ให้ตัวเองออกเสียงยากสุดๆจำยากชะมัดเลยเอาเป็นว่าพวกเขาสองคนตามหาท่านในเมืองน่ะแถมฝากพวกเราทักทายท่านด้วยน่ะเอ๊ะอะไรอ่ะลืมอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าตั้งแต่มาที่ท่าเรือหลีเย่เวลาก็ผ่านไปเร็วขึ้นทุกวันทุกวันทำไมถึงได้ลืมเพื่อนเก่าสองคนนั้นไปได้ล่ะเอาสมุนไพรวิเศษไปให้พวกเขาเป็นการขอโทษแล้วกันนะไม่สินานๆทีจะกลับท่าเรือยี่หลงเลือกใบชาอย่างดีไปให้ดีกว่าข้าเพิ่งนึกได้ว่ายังมีของอย่างอื่นที่ต้องซื้อพวกเจ้ารออยู่ที่นี่สักครู่เถอะข้าจะรีบไปรีบกลับแสดงว่ามีเรื่องคุยกับเราปะถ้าอย่างนั้นอะเอาไม่ใช่ให้เฝ้าของให้เฉยเลยไปมอนแซลนะครับบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปไวมาไวอย่างกับสายลมอิสระเสรีจริงๆแล้วบอกว่าฉันลองตามไปดูดีกว่าฝากไปมอนช่วยดูกล่องด้วยนะไปมอนบอกอย่าเรียนแบบเขาสิเธอต้องรีบกลับมานะฉันกลัวคนจะมาขโมยอ่ะเชิญแวะชมแวะดูกันก่อนได้ชาซันหล่อชาชั้นดีส่งตรงมาจากหมู่บ้านเฉินหยิงใช่ไหมหรือเฉียนหยิงไม่รู้นะครับน่าจะเฉียนหยิงคุณลูกค้าต้องการซื้อชาไหมฟังดูไม่เลวเลยนี่เอาไปฝากพวกเขาสองคนคนละกล่องก็แล้วกันข้างหลังใครลูมีนไหมขอสองกล่องได้เลยอ๋อคุณลูกค้าร้านของเรากำลังจัดโปรโมชั่นทุ่งเทศกาลเลนเทอร์ไลท์ซื้อ3กล่องลด 10% ซื้อ4กล่องลด 20% 20% งั้นเอาไปฝากเล็กลาพิสกับมาดามปิงด้วยละกันโอเคงั้นเอา4กล่องเรียบร้อยนะครับทาสกระตลาดโอ้ my god 10ชิ้นลดราคาขายเก่งมากคุณดูสิกล่องของขวัญพวกนี้สวยงามแค่ไหนถ้าผูกริบบิ้นแดงยิ่งเข้ากับเทศกาลเลยเอาไปฝากเพื่อนฝากญาติก็มีหน้ามีตาไม่อายใครเลยนะญาติเยอะสรุปจะซื้อจริงๆใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่า10กล่องจะเยอะไปหน่อยหรือเปล่านะแต่ถ้านับรวมผู้กำลังอสูรแล้วก็ลูกศิษย์ของเราด้วยแล้วก็คุณลูกค้าลองคิดดูสิเลข10เป็นเลขมงคลเป็นเลขสวยเลขงามอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวฉันให้ราคาพิเศษอีกเป็นไงงั้นได้งั้นห่อให้งั้นห่อให้ฉันด้วยเลยนะได้เลยนี่อะไรเนี่ยคนฟอนเทนเหรอโอ้ยโดนแล้วคุณผู้หญิงท่านนี้ตาถึงจริงๆลองมาดูทางนี้บ้างสินี่อะไรเนี่ยโหยาวเลยนะเนี่ยฉันเป็นพ่อค้าของเล่นมาจากฟอนเทนของเล่นที่ฉันขายทั้งหมดจะใช้เครื่องรางในการขับเคลื่อนสวยงามกระทัดรัดเล่นสนุกอย่างไม่รู้จบเลยล่ะเขาจะชอบเหรอจริงๆจะสนเรื่องเครื่องรางนะครับแต่ว่าเขาสร้างเองได้นะ
ไหนลองว่ามาสิมาสนุกตรงไหนน่ะโอโมชะวะอาซอนเดมินายโตะวะคารานายโมโนเดชิเตะชอโชโอมาชิคุดะเขาบอกว่าจะสาธิตให้ดูนะครับเอ๊ะอะไรอ่ะทำไมหันหลังอ่ะรู้สึกถึงอะไรเนี่ยอ๋อไม่ต้องแล้วคุณลูกค้าใช้ชิ้นเดียวใช้โจยのものを一つしっかり包んでくれเอาแบบใหม่ที่สุดและดีที่สุดมาอันหนึ่งห่อให้แน่นหนาหน่อยนะรู้ตัวว่าโดนตามมาเนี่ยคู่มืออยู่ที่เอาจะไปแล้วเหรอไม่เป็นไรขอบใจด้วยวาระวะกับวัคโมโนะคาราคุริโอโมชะโนะทาเมนิที่นี่มีผู้คนพุ่งพ่านถ้ามีคนเห็นว่าข้าสนใจของเล่นกลไกของเด็กเข้าแล้วก็คงจะน่าอายน่าดูเลยแอบเอากลับไปศึกษาหน่อยดีกว่าอ่ะงงเกาหัวเลยนะโอเคลูมีนจะรีบกลับนะครับแล้วทำไมแผนขึ้นข้างบนนะเหมือนมีคนหนึ่งแล้วบอกเนี่ยไม่มีโอ้เซียนยุนซื้อของราบรื่นดีไหมแน่นอนสิถ้าไม่ชอบเข้าสังคมก็จริงแต่ใช่ว่าจะเสวนากับผู้อื่นไม่เป็นสักหน่อย นักเดินทางบอกตัวเจ้าวนนะครับโดนทาสการตลาดเรียบร้อยแล้วกล่องถูกยัดใกล้จะเต็มแล้วนี่เขาถามนะครับแล้วพวกเจ้าล่ะมาถึงที่นี่แล้วไม่ซื้อของหน่อยหรอยังไม่ว่างเดินช็อปน่ะแต่ดูเหมือนว่าถ้าเรือยี่หลงจะไม่มีร้านขายเบ้าเลยแต่กลับมีสินค้าจากฟอนเทนเต็มไปหมดอย่าบอกนะว่าพวกเจ้าจะเข้าร่วมการแข่งขันเบ้านั่นเหมือนกันน่ะเหมือนกันหรอถ้าหมายถึงผู้เด็กๆก็ต่างอยากร่วมกันแหละเดี๋ยวก็กระโดดโลดเต้นเดี๋ยวก็ปั้นหน้าตาน่าสงสารวนเวียนไปมาอยู่ข้างหน้าคนอื่นไม่ยอมจากไปไหนและแบบนี้ใครมันจะทนได้ถ้าเลยจำใจต้องจัดตั้งกลุ่มคนสนใจว่าวประดิษฐ์เพื่อสอนให้ทุกคนทำว่าวขึ้นมาด้วยตัวเองก็คือมาสอนทำว่าวใช่ไหมแล้วใครร่วมบ้างเนี่ยชูหยูเฉินเหอการยูเหยาเหยาเหรอชูหยูชูหยูอ๋อจากเควสนะครับเควสของเจ้าตัวเนาะวันนี้มันสปอยอยู่นะเนี่ยแต่ว่านะเซียนยุนคุณก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าแค่อยากเข้าร่วมการแข่งขันก็แค่ซื้อว่าวสำเร็จรูปก็สิ้นเรื่องแล้วแท้กลไกอุปกรณ์ยกแนวตั้งอะไรกันก็ไอแค่กลไกหยาบๆที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เท่านั้นแหละวิชากลไกที่การศึกษามานับพันปีนั้นอย่าให้เราพูดถึงแหล่งที่มาของพลังเซียนเหล่านั้นเลยมาว่าแค่เรื่องโครงสร้างกลไกที่ข้าสร้างขึ้นดีกว่าโครงสร้างนั้นประกอบด้วยวัสดุที่เบาเหมือนไม้ไผ่และแข็งแรงพอๆกับเหล็กเมื่อขึ้นสู่ฟ้าจะอาศัยสายลมลอยได้หลายพันลี้นอกจากนี้วิธีการก่อสร้างยังมีจุดตัดกันเป็น 6.12 เส้นโอ้เยอะมาก ช่างเถอะต่อให้อธิบายให้พวกเจ้าฟัง พวกเจ้าก็คงไม่เข้าใจหรอกเปลืองน้ำลายเปล่าๆ เจ้ของขึ้นใช่ไหมเนี่ยพูดซะคล่องปากคล่องคอเลยนะยังกับว่าอัดอั้นมานานไปมอนพูดนะครับสรุปพวกเจ้าจะมาด้วยกันไหมเอ๊ะที่แท็กก็กำลังชวนเราอยู่เหรออ่าเราบอกว่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามาได้เลยนะไม่ต้องเตรียมของนะเดี๋ยวเขาจัดการเองอีก2วันเจอที่ภูเขาออขังตอนเที่ยงนะเซียนยุนจะไปแล้วหรอกล่องไม้ใบใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องจ้างคนคุ้มกันไปส่งหรอน่าขันตัวข้าผู้เป็นเซียนไปไหนมาไหนด้วยตัวเองตลอดไม่จะเป็นต้องพึ่งผู้อื่นหรอก
เออมันก็จริงอ่ะก็อาจารย์เชิญเหออ่ะเชิญเหอนี่แบกภูเขาเลยนะครับอุ้ยลอยเองด้วยฮะกล่องใบนี้สามารถลอยได้ด้วยเหรอทำไมถึงมีสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ด้วยล่ะสิ่งนี้ชื่อว่ากลไกขนย้ายมาสกันไปมอนบอกเขาดูภูมิใจจังเลยนะคนมองเพียบท่าทางการเดินของเขาสง่าผ่าเผยมากเลยนะแต่คนรอบข้างกลับมองแปลกๆฉันไม่สนใจแล้วนี่นักเดินทางฉันจะบอกอะไรให้นะกล่องใบนั้นของเขามีอุปกรณ์กลไกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเอาไปแอบดูเหรอเนี่ยฉันไม่ได้แอบดูนะฉันบินไม่มั่นคงฉันไม่ได้แอบดูนะฉันบินไม่มั่นคงก็เลยเผลอชนเข้ากับผ้าคลุมด้านบนน่ะขนาดของที่อยู่ด้านในก็เกือบจะถลายออกมาเนี่ยฉันอุตส่าห์ช่วยพยุงไว้นะแล้วบอกว่าเฮ้อเธอนี่นะไปมอนบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยทิ้งศักดิ์ศรีเลยจริงๆป้าแกบซึนใช่ไหมเนี่ยปากก็บอกว่ากลไกหยาบๆแต่จริงๆคงอยากจะซื้อกลับไปแกะดูว่าข้างในมีอะไรแน่ๆก็ดูเป็นตัวเขาดีนะเราบอกนะครับแต่เห็นแก่ความรู้สึกของเขาพวกเราแกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วกันแบบนี้ใช่ไหมล่ะที่เขาเรียกว่ารู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจบแค่นี้เหรอโอ้โหเหมือนยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะอีกจังมะเนี่ยหูจบแค่นี้นะครับโอเคก็คือเรารู้เรื่องอยู่แค่2อย่างเองนะหลักๆก็คือกามิ่งอ่ะมีปัญหากับบ้านส่วนฝั่งของเจ้าวังวนเนี่ยน่าจะไปทำว่าวนะครับแล้วก็แกะกลไกเนาะตามสภาพแถมยังมีพวกเด็กๆครับที่เป็นลูกศิษย์เก้แกกับตรงส่วนของมาดามปิงใช่ไหมยาวๆอ่ะเข้ามาร่วมด้วยก็ไม่พูดมากกว่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะสปอยเควสเอาโอเคทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ข้างของตัวกิมมิกนะครับอ่ะเรามีวูซูเท้าไฟกับสัมผัสเงาความงามของเงากระดาษใช่ไหมนั่นจะใช่นะเราเอาวูซูเท้าไฟก่อนอันนี้น่าจะง่ายแต่อันนึงอ่ะยังไม่ปลดนะเหมือนจะเป็นพัซเซิลให้เราวิ่งตามสถานที่นะครับผมก็นึกว่ามันจะนั่นกว่านี้ไหนวูซูโอ้โหน่ารักตัวอะไรอ่ะอ๋อตะกี้คือตัวเสียนชิงอะไรนี่เขาจะเป็นคนให้ตรงส่วนของเควสสินะขอให้มีความสุขในเทศกาลเลนเทอร์ไลท์นะพี่สาวน้องสาวอ้อพวกคุณ2คนคือคนดังที่เคยมาหากามิ่งใช่ไหมใช่แล้วใช่จริงด้วยพวกคุณยังจำฉันได้ไหมฉันนี่โชคดีจริงๆได้ยินว่าพวกคุณเป็นยอดฝีมือเชี่ยวชาญทุกเรื่องเลยทุกวันนี้ตอนฉันเดินไปจ่ายกับข้าวที่ชีหูล็อกก็ได้ยินแต่คนชมพวกคุณตลอดทางเลยล่ะเราบอกว่าไปมอนเป็นยอดฝีมือในการกินนะครับไปมอนกระทืบเท้าแล้วบอกว่าฉันมีความสามารถอื่นนอกจากการกินนะเดี๋ยวนะฉันขอคิดก่อนว่าฉันยังทำอะไรได้อีกฉันเข้าใจเป็นคนธรรมดาที่ไหนจะสามารถลอยได้คุณทั้งขาวทั้งเบาและยังนุ่มฟูเหมือนเซียนนกพิราบเลยการบินได้เป็นเรื่องที่สุดยอดมากเลยหยิบจับอะไรก็สะดวกทำงานได้สบายๆคุณต้องช่วยเพื่อนเยอะๆนะโอเคได้ฉายาเพิ่ม1 EA นะครับเซียนนกพิราบเรื่องเซียนนกพิราบมีจริงไหมไว้ค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันแต่ฉันคอยช่วยงานนักเดินทางตลอดเลยนะเช่นตอนที่ตกลงมาจากที่สูงๆมากๆฉันก็ช่วยดึงนักเดินทางเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอตกลงมาเจ็บเกินไปถึงฉันจะมีแรงไม่มากพอดึงไม่ค่อยจะไหวก็เถอะ
ถ้าฉันเป็นเซียนนกพิราบจริงๆตอนที่นักเดินทางใช้เครื่องลดไปหาฉันคงดึงเธอให้บินไปไกลมากขึ้นแล้วพวกคุณต้องฝึกฝนเยอะๆนะเหมือนที่ฉันและกามิ่งฝึกวูซูไงล่ะถ้าฝึกด้วยกันเป็นเวลานานก็จะทำให้เข้าใจกันและเข้าขากันได้ง่ายหมายถึงการแสดงวูซูใช่ไหมเชิดสิงโตครับปกติมันต้องเชิดอย่างน้อย2คนไหมเพราะว่ามีคนนึงอยู่บนหัวนะแล้วก็คนนึงข้างหลังนะครับโอเคนี่ทั่วไปเนาะทีนี้เขาพูดถึงวูซูเท้าไฟมันคือตุ๊กตาข้างหลังใช่ปะเขาบอกว่าใช่แล้วการแสดงวูซูแบบดั้งเดิมนั้นเต้นยากมากต่อให้มีคนที่เชี่ยวชาญมาฝึกแต่ถ้าคุณไม่ชอบและไม่มีความพยายามมากพอก็ฝึกต่อไม่ไหวหรอกฉันเลยเอาวิธีเต้นอย่างหนึ่งของการแสดงวูซูมาแก้ไขกติกาและเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ใหม่จึงได้เกมนี้ขึ้นมาวูสวยข้างหลังอะตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลเลนเทิลไลท์ด้วยเรามาทำให้ทุกคนมีความสุขด้วยการออกกำลังกายก่อนกินข้าวจะได้ช่วยย่อยอาหารกันเถอะแค่ใส่ชุดการแสดงแล้วมาแข่งกันว่าใครจะได้รับเค้กชามากกว่ากันในเกมยังชนกันไปมาด้วยนะสนุกมากเลยล่ะโอเคเหมือนเป็นแบบรถบัมป์ไหมชนกันน่ะมาทีนี้เดี๋ยวเราน่าจะเริ่มเล่นนะครับแต่ตัวเสียชิงป่ะน่าจะประมาณนี้เขาถามว่าไปมอนไม่เล่นเหรอไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาฉันกับนักเดินทางเดินทางด้วยกันมาตลาดไม่ใช่ไม่มีปัญหาฉันกับนักเดินทางเดินทางด้วยกันมาตลอดและยังจะเดินทางด้วยกันแบบนี้ต่อไปเรายังมีเวลากระชับมิตรกันอีกนานบางทีแค่ฉันนั่งดูเฉยอาจจะเข้าใจพื้นฐานในการสร้างความสามัคคีของนักเดินทางได้ไม่น้อยแล้วล่ะโอเคมาเรามาเริ่มเล่นกันนะครับโอ้คุยซะนานเลยน่าจะไม่ยากไหมเขาบอกให้เก็บเค้กใช่ป่ะวูซูพุ่งขยานชนกับคนอื่นๆไหนดูดิบรรลุเป้าหมายในเวลาที่กำหนดใช่ไหมและพยายามทำคะแนนให้ได้มากสุดเมื่อกดปล่อยสกิลจะสวมใส่ชุดการแสดงวูซูก็คือไอ้วูซูเท้าไฟตรงนี้ใช่ไหมเข้ากระแทกคนอื่นแสดงว่าอาจจะมีช่วงที่เราแปลงร่างปะเป็นตรงส่วนของน้องเนี่ยเกมเพย์อสูราเริงล่าจะมี3ด่านให้เลือกเล่นซึ่งกติกาและเกมเพย์ของแต่ละด่านสามารถดูได้ในคำอธิบายเกมเพย์อสูราเริงล่ามีวิธีการเล่นอยู่2วิธีสามารถเชิญเพื่อนร่วมทีมในโหมดเล่นหลายคนมาเล่นด้วยกันได้หรือจะจับคู่กับผู้เล่นอื่นก็ได้ต้องมีผู้เข้าร่วม4คนจึงจะสามารถเปิดเกมเพลย์ได้อ๋อแสดงว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยครับมันอาจจะเป็นเหมือนสมัยก่อนป่ะที่ให้ตรงส่วนของด่านมาแล้วเสร็จปุ๊บเราไปลุ้นเอาว่าจะสุ่มหรือว่าจะอะไรเลือกเอาได้เกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็สถานที่เป็นคนกินมาเป็นคนแก้เองใช่ไหมฉันใส่ผงหินพิเศษหลายชนิดลงไปในชุดการแสดงพอดึงเชือกจะทำให้ผงผสมกันปล่อยแก๊สออกมามากมายทำให้ชุดการแสดงมีความคงทนยิ่งขึ้นเหรอไม่ว่าคุณจะชนยังไงก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมันทั้งสนุกและปลอดภัยเลยล่ะนี่เป็นเทคนิคที่ใช้บนเรือมานานแล้วพวกกะลาสีจะใช้มันรักษาสินค้าถึงแม้กล่องที่ใส่สินค้าจะคงเคงไปตามกระแสคลื่นแต่สินค้าที่อยู่ข้างในจะไม่กระแทกจนเสียหายยับเยินหมายถึงว่าเขาใส่ตรงส่วนของแบบเหมือนตัวซับกันกระแทกป่ะเอาไปในตรงส่วนของไอ้วูซูเนี่ยส่วนสถานที่สำหรับเล่นฉันได้ขอเช่าจากร้านนี้ปกติแล้วห้องใต้ดินใหญ่แบบนี้มักจะปล่อยว่างเลยได้โอกาสนำมาใช้งานซะเลยอู้ดีนะเนี่ยเจ้าของร้านใจดีมากการที่ฉันโปรโมทการแสดงวูซูก็จะช่วยเรียกลูกค้าให้เขาได้ด้วยเขาก็เลยคิดค่าเช่าไม่แพงอารมณ์เหมือนเหนื่อยป่ะแล้วก็ขึ้นมาเล่นอ่ะไว้คอยดูตามสถานการณ์อีกทีไม่แน่ว่าหลังจากนี้อาจจะเรียกกามิ่งมาแสดงที่นี่ก็ได้อ๋อแสดงว่าวันท้ายเนี่ยเราอาจจะเจอน้องใช่ไหมเข้ามาเป็น NPC ตรงนี้ถูกป่ะอ่ะมาเล่นเลยไหนดูดิมีกี่ด่านเนี่ยเป็นพัซเซิลนะครับแต่ละด่านไม่เหมือนกัน
สุราเริงหน้าเค้กชาสูตรเศษไหนดูดิจะดูว่ามันให้อะไรบ้างเนี่ยผ่านด่านก็คือต้องผ่านด่าน3ด่านใช่ไหมอย่างน้อยแล้วก็มีแต้มสะสมแต้มตอนนี้มันแม็กอยู่ที่ 2,000 แสดงว่าเราอ่ะต้องเล่นทุกด่านอย่างละ1ครั้งแน่นอนเพราะไม่งั้นมันได้ของไม่ครบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับมันจะมีเควสอยู่ข้างบนอ่ะงั้นผมเล่น3ตาก่อนจับคู่ท้าทายไปเลยไหนดูดิสะสมเค้กชาขวัญถุงถ้ากระแทกผู้เข้าร่วมคนอื่นจะได้เค้กชาขวัญถุงที่ฝ่ายครอบไว้เหรออ๋อดรอปไว้ก็คือเหมือนแพ็กแมนป่ะพอเราขึ้นสถานะไอวูซูพุ่งทะยานเนี่ยครับเราชนคนอื่นเสร็จปุ๊บเขาจะโดนเราเล่นนะมีสกิลอีมีให้แดดโอเคมีคูดาวอยู่งั้นไม่ต้องรีบเล่นกับคนอื่นก็ได้เราวิ่งเจ็บไอ้พวกนี้ไปก่อนเร็วมากโอเคเกมไม่ยากเอ้าอะไรเนี่ยเหมือนน่าจะบั๊กป่ะไม่ก็เป็นเพราะเน็ตมันดีเลย์นะครับตะกี้ผมเลยโดนอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละกระเด็นเฉยเลยเลยโหชนกันพอดีระยะมันไกลอยู่นั่นแหละมองยากด้วยไปยังเก็บอันใหญ่โดนก็ช่างมันไม่มีปัญหาเรานำและนำโด่งด้วยไม่ยากโอ้เห็นแบบตีมๆนี่นึกถึงอั่งเปาเลยคุณมาทีเดียวก็พันสามแล้วนะก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอะครับในกรณีถ้าไม่มีอะไรเพิ่มนะก็เล่น3ด่านนี้จบเสร็จปุ๊บวันอื่นๆอาจจะไม่ได้มีขึ้นเล่นให้ดูแล้วนะเพราะว่ามันซ้ำซ้อนอะเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอีก2ด่านนะครับเราซัดไปเลยนะไม่รอไหนขอดูหน่อยดิชื่อด่านชื่ออะไรเนี่ยตะกี้คือโชคลาภหลั่งไหลอันต่อไปคือไปสู่จุดสูงสุดโอเคไหนดูดิอันนี้กฎมันคือเราถือเค้กให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็เหมือนพื้นที่บางส่วนในสนามจะสูงขึ้นเป็นระยะและกลายเป็นแท่นยกสูงเมื่อหยุดอยู่ในแท่นจะได้ความกล้าหาญอย่างต่อเนื่องอ่ะฮะก็คืออยู่ในโซนใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีพื้นที่แดงๆนี่ด้วยที่ทำให้เข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บเราลดตรงส่วนของตัวไอ้นี่นะครับลดจะเรียกว่าอะไรไอ้แต้มความกล้าหาญอะไม่เป็นไรวันนี้เราได้มาแล้ว 1,300 นะครับก็ชิวๆอ่ะใช้เป็นตัวเย่หลานนี่แหละหลักๆก็คืออย่าไปโดนช่องแดงแล้วก็วิ่งเก็บไอ้เค้กนี้ให้ได้นะพร้อมกับวิ่งอยู่แถวตรงช่องที่เป็นทองๆนะครับแล้วมันจะแย่งกันยังไงเนี่ยกดสกิล E ชนกันใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่โอ้นึกถึงอะไรนะชื่ออะไรนะที่ตีกันอ่ะ2 1
ไม่ต้องรีบหรอกโอเคชนกันเอง3 2 1หูมันค้างรู้สึกเหมือนจะกลายเป็นคนที่อยู่ในโซนอะเร็วที่สุดนานที่สุดน่าจะดีกว่านะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งแย่งอะไรอย่างนั้นเนี่ย10 15 70หูนายดา90ไปแล้ว80 85 90 95โอเคเก็บเค้กหนีเลยไม่ต้องแย่งหรอกอยู่ตรงนี้แหละชิวอู้อันตรายมากหนีดีกว่าโอเคด่านแบบชิงพื้นที่นะこの世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。ไหนเหลืออีกอันนึงนะอันสุดท้ายละสีเขียวเหนี่ยวโชคหัวอะไรเนี่ยหลีกเลี่ยงหม้อเผ็ดร้อนเหรอแล้วก็รักษาความจืดเอาไว้รวบรวมเค้กเพื่อรับคะแนนด้วยอ่ะไปเนี่ยก็คือได้แต้มถูกป่ะมีพื้นที่ปลอดภัยเค้กชาอุดมสมบูรณ์จะปรากฏขึ้นเก็บเค้กชาเพื่อรับแต้มความจืดก็คือมีให้2 อย่างวิ่งเก็บไอเค้กพวกนี้หรือไม่งั้นก็อยู่ในโซนปลอดภัยเอาไม่ยากอันนี้แต่มันเหมือนแบบ Battle Royale อ่ะถ้าเราอยู่ข้างนอกโซนเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะลดแต้มเราอ่ะไม่เป็นผลดีแต่ก็ไม่ตายนะกติกาเข้าใจไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอ่านนิดนึงมีแต้มให้ด้วย101ไหนดูดิชนก่อนเลยหนีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาชนคืนซวยอีกโอเคชนกันเองนะเอ้าชนกันแบบปกติอย่างนี้ก็โดนเหรอน่าจะไม่ทันเขานะดูจากการแล้วไม่เป็นไรยังไงผมเล่นครั้งแรกให้มันผ่านเฉยโดนอะไรชนน่ะดูไม่ออกเลยเอามาสูงสุดแล้วไม่ต้องรีบ
いい度胸ね。มันกระเด็นมาไกลมากเลยโดนเล่นแน่เลยนั่นไงไม่เป็นไรฮะได้อยู่โอเคไม่ยากนะ情報提供者から知らせがあったわうんどうやらまた新たな変数が現れたようねเรียบร้อยแล้วหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราไปกับตรงส่วนของสัมผัสความงามของเงากระดาษก่อนนะตรงไหนเนี่ยอยู่นี่มีของซื้อของขายด้วยเหรอไหนขอดูร้านซื้อว่าวหน่อยดิโอ้นี่อะไรเนี่ยเป็นเฟอร์นะครับใช่ไหมใช่เป็นเฟอร์นิเจอร์ซื้อไว้ก่อนเลยนะเป็นของเทศกาลบางทีมันแบบมันมาแล้วมันก็หายอ่ะไม่ได้อยู่ตลอดนะครับอุ้ยอุ้ยทางนี้โอเคนี่ก็เป็นเควสมาสายลมวสันผิบานเป็นอยู่อันนี้ไปแล้วอสุราเริงล่านี่ก็จะเป็นเงาสะท้อนย้อมเรื่องราวโอเคมาชื่ออะไรเนี่ยหวนซุนป่ะกลมกิ้งฟูฟ่องนุ่มนิ่มเด้งดึงกระโดดโลดเต้นนี่มันอะไรเนี่ยโกบ้ากับตัวน้องยูกุยป่ะโอเคคุณหวนซุนสุขสันต์เทศกาลเลนเทอร์ไลท์เหมือนกันนะนึกไม่ออกอะใครอะงำงำน่าจะเป็นเคสสักอย่างนะเราถามว่าคิดถึงอาหารว่างแสนอร่อยอยู่หรือเปล่าหรือกำลังคิดถึงเมนูใหม่ไม่ใช่ก็ไก่เคียงฉันกำลังคิดถึงอาหารแสนอร่อยที่โกบ้าและยูกุยจะทำอยู่นะยูกุยทำด้วยเหรอคือยูกุยเป็นตัวสิ่งมีชีวิตนะครับประมาณว่ากลไกที่เจ้าวังวนสร้างไว้แล้วมีอเลิร์ทด้วยนะแบบถ้าน้องเหยาๆเป็นอันตรายอ่ะฉันเป็นลูกค้าประจำของภัตตาคารหวังหมิ่นอันนี้เป็นตัวบ้านเสียงหลิงโอเคถ้าไม่ได้ออกเดินทางฉันจะไปทานข้าวที่ภัตตาคารน่ะอย่างน้อยก็อาทิตย์ละ7มื้อเลยเหรออู้เยอะนะหมายถึงวันละครั้งนั่นเนี่ยประมาณน่ะปกติกินเป็นอาหารรสจืด1มื้อแล้วก็เผ็ด1มื้อเหมือนจะสลับกันจับคู่สไตล์อาหารประมาณนั้นนะครับถึงแม้จะกินแล้วร้อนในแค่กินสมุนไพรดับร้อนไม่กี่ตัวบำรุงสัก2วันก็กลับมากินมื้อใหญ่ต่อได้โอเคไปมอนบอกอยากลองบ้างนะครับสรุปว่าฉันได้เจอกับโกบ้าแล้วก็คุณเซียงหลิงแทบทุกอาทิตย์เลยบางครั้งยังได้เจอกับน้องเหยาๆด้วยนะเวลาที่เหยาๆพายูกุยมาเยี่ยมคุณเซียงหลิงโกบ้าก็จะเล่นกับยูกุยอยู่ข้างหูนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะดีจริงๆเลยแค่ได้เห็นโกบ้ากับยูกุยเดินโซเซไปมาความเหนื่อยจากการทำงานก็หายไปหมดเหมือนเขาจะเผยแพร่ลัทธิโกบ้ายูกุยนะครับโอเคนี่คือจะทำยังไงอ่ะละครกระดาษก็เหมือนปีแล้วดิละครกระดาษชื่อนี้ฟังดูคุ้นหูจังคือการดูหนังบนกระดานที่วางอยู่ข้างหลังคุณงั้นเหรอปกติมันจะฉายแสงนะครับเหมือนตุ๊กตากระดาษอะถ้าบ้านเราก็ประมาณหนังตะลุงประมาณนั้นนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงพวกคุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับหนังตุ๊กตากระดาษมันเป็นศิลปะที่สืบทอดในหลี่เย่มาอย่างยาวนานเป็นการประยุกต์ใช้รูปภาพและไฟเพื่อทำให้ภาพที่ปรากฏบนจอกระดาษมีการเคลื่อนไหวฉันชอบหนังตุ๊กตากระดาษมาตั้งแต่เด็กแล้วเลยไปเรียนรู้จากอาจารย์หญิงกงจนได้วิชาความรู้ติดตัวมาพอโตขึ้นฉันก็ได้เป็นจิตรกร
และออกเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู้ไปทั่วช่วงที่เดินทางมาที่ฟอนเทนฉันก็ได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพใหม่ๆหลายแบบและเทคนิคการถ่ายหนังด้วยได้รับแรงบันดาลใจมาไม่น้อยเลยล่ะเพราะงั้นฉันเลยคิดค้นเกมโต้ตอบที่มีความแปลกใหม่ขึ้นมาจากพื้นฐานของหนังตุ๊กตากระดาษซึ่งนั่นก็คือละครกระดาษที่อยู่ตรงหน้าพวกคุณนั่นเองฮะละครกระดาษและหนังตุ๊กตากระดาษมีสไตล์ต่างกันโดยจะเน้นการบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวที่แสนกระชับและรวดเร็วทำให้ผู้คนยิ้มได้ดังนั้นละครกระดาษรอบแรกปีนี้จะเล่าเรื่องราวแสนอบอุ่นของโกบ้าและยูกุยช่วยกันตามหาวัตถุดิบและทำอาหารแสนอร่อยด้วยกันโอเคปีที่แล้วรู้สึกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ทัพนะครับเหมือนเป็นเล่นยิ้วปีนี้เป็นโกบ้ายูกุยสินะมาเรามาเริ่มกันเลยนะน่าจะเป็นพัซเซิลเหมือนเดิมแหละแต่อันนี้ผมอาจจะใช้เวลาเล่นสักพักหนึ่งนะครับกดปุ่มหรือใช้ปุ่มเคลื่อนไหวบนแป้นพิมพ์เพื่อใช้จำนวนครั้งในการเคลื่อนที่นำทางโกบ้าหรือยูกุยให้เคลื่อนที่กดปุ่มค้างไว้เพื่อเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเมื่อตัวละครทั้งหมดไปถึงตำแหน่งของวัตถุดิบที่กำหนดจะถือว่าสำเร็จฮะอะไรเนี่ยทุกครั้งที่รถเข็นหรือกล่องเคลื่อนที่ในจุดเริ่มต้นทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ใช้ฟังก์ชันย้อนรอยเพื่อทำให้การจัดวางด่านกับสู่สถานะที่บันทึกครั้งล่าสุดสามารถใช้งานต่อเนื่องได้3ครั้งย้อนรอยมียูกุยอยู่บนรถเข็นใช่ไหมทุกครั้งที่รถหรือกล่องเคลื่อนที่ต้องลองอ่ะมันยังไม่เห็นภาพอ่ะแต่รู้ว่าโอเคมันมีให้บันทึกนะครับเกี่ยวกับอาหารที่จะทำตอนสุดท้ายจูหยุ่นชิลลี่ไม่มีเป็นพริกไม่ใช่เหรออาหารจานสุดท้ายจะเป็นเอ็กเชสเชอร์ดักเป็ดมงคล8อย่างสุดคลาสสิกครอบครัวของฉันเคยชินกับการกินอาหารรสจืดอย่างมากก็แค่กินอาหารที่มีรสเค็มนิดหน่อยแต่ไม่ชอบกินเผ็ดแต่ฉันคิดว่าความเคยชินในการทานอาหารของคนคนหนึ่งไม่ควรถูกกำหนดขึ้นในวัยเด็กเพราะมนุษย์ต้องค่อยๆค้นพบรสสัมผัสของตัวเองและก็ค่อยเรียนรู้ที่จะลิ้มรสความอร่อยของอาหารโลกออกจะกว้างใหญ่ยังมีของอร่อยอีกมากมายเปลี่ยนรสชาติบ้างก็ไม่เลวบางครั้งการสลับกันทานอาหารรสจืดกับรสเผ็ดยังทำให้ต่อมรับรสมีความไวมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ฉันโปรโมทความน่ารักของโกบ้ายูกุยก็ได้ถือโอกาสแนะนำเอ็กเทสเชอร์ดักให้ทุกคนรู้จักไปด้วยเป็นการจับคู่อาหารต่างที่ไม่เลวเลยโอเคไหมเราเริ่มกันนะครับละครกระดาษใช่ไหมนี่เป็นวันที่1มีด่านเนี่ย3 4เหมือนเราจะเล่นได้ทั้งหมดด้วยกัน3ด่านป่ะถ้าผมดูจากตรงนี้ไม่ผิดนะส่วนที่เหลือเนี่ยจะทยอยปลดตามวันนะครับงั้นเริ่มอันแรกก่อนอร่อยของอร่อยจากขุนเขานะมาอันละ20ใช่ไหมวิ่งน่ารักไหนลองดิเรารีเซ็ตได้มีให้เคลื่อนที่8รอบใช่ป่ะ1เดินขวา2 3 4 5 6 7แล้วไงต่ออันนี้คือได้อาหารแล้วใช่ไหมถ้าทายสำเร็จคือจบแค่นี้เหรออ่ะออกจากด่านก่อนดูแป๊บนึงนะครับโอเคถ้าออกแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ยังไม่ยากนะโหเหมือนรวมเกมพัซเซิลสมัยเด็กเลยอ่ะอันต่อไปเป็นความสดชื่นอันอบอุ่นของนกพเนจรหลังจากโกบ้าหรือยูกุยออกจากรถเข็นที่จุดเริ่มต้นแล้วพื้นที่ที่เดินผ่านจะถูกทำเครื่องหมายไว้ซึ่งจะไม่สามารถเข้าไปได้การเดินทางกลับไปตามเส้นทางจะสามารถเรียกคืนจำนวนการเคลื่อนที่ที่ถูกใช้ก็คือเราเดินแบบ
ตัดไม่ได้ใช่ไหมอารมณ์เหมือนเกมงูอ่ะแต่เราเดินย้อนได้เมื่อสัมผัสกุญแจจะสามารถปลดล็อกสิ่งของที่เกี่ยวข้องได้เดินได้กี่ครั้งเนี่ย5เหรอใช่เดินได้5นะครับแต่ถ้าเราย้อนอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะลดจำนวนเนาะดูจากที่เห็นเนี่ยมันต้องไปเอากุญแจก่อน1 2 3 4 5ไม่ได้ไม่พอฮะเดินชนแล้วสรุปกุญแจมันเข้าตัวฮะนี่เดี๋ยวเราเดินกลับก่อนแบบนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างพอดีเป๊ะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับรสชาติจากทะเลอันกลมกล่อมไหนขอดูหน่อยดิได้6 1 2 3 4 5 6ไปไม่ถึงเดินย้อนได้ฟังก์ชันร้อนย้อนไม่ใช่ย้อนลอยนี่คืออะไรอ่ะไม่มีสถานะที่บันทึกไว้ให้ย้อนลอยได้กดไม่ได้ฮะอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นอาจจะยังไม่ให้เราใช้สินะแต่นี้มันไม่ถึงอ่ะ2 3 4นี่ก็ไม่ถึงให้เดานะอ๋อนี่ไงชนก็คือลำดับแรกอ่ะให้เราเดินเข้ามาทางซ้ายก่อนนะครับแล้วดันกล่องออกไปให้มันถึงอือก็ไม่ยากโอเคหมดยังเนี่ยหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามารับของรางวัลกันแล้วผมจะไปลองคราฟตัวพวกเฟอร์นิเจอร์มันนะเงาสะท้อนเรื่องราวอันนี้เราไปแล้ว3ด่านนะครับก็จะเป็นของอร่อยจากขุนเขาได้20ความสดชื่นอันอบอุ่นของนกพเนจรได้อีก20ด่านละ20ใช่ไหมมี3ด่านแล้วก็รสชาติจากทะเลอันกลมกล่อมรวมเป็น60นี่60นะอันที่1แล้วก็อันที่2นะครับเป็นอสุราเริงล่า20เนี่ยหูเยอะอยู่ตะกี้60ใช่ป่ะ1 2 3 4 5 6 7 7อัน140เลยนะเนี่ยเป็นรวมนะครับที่ผมผ่าน3ด่าน140บวก60เท่ากับตอนนี้เรามีอยู่200เบื้องต้นนะแต่ว่าวันอื่นๆเนี่ยมันต้องรอปลดนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเนี่ยเฟอร์กิจปีนี้แจกเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวมันมีอีกนะ2ด่านนะอันนี้2อย่างนะครับเงาสะท้อนเรื่องราวแล้วก็อสุราเริงล่าใช่ไหมส่วนอันนี้เนี่ยยังไม่ปลดที่เป็นรูปเจ้าบังวนน่ะน่าจะต้องรอนะครับตะกี้200บวกเก็บอีก30ก็เป็น230แล้วก็จะมีความสนุกของเทศกาลอีก50รวมเป็น280นะโดยประมาณส่วนอย่างอื่นเนี่ยรู้สึกเหมือนจะยังปลดไม่ได้นะครับอันนี้คือรอตรงส่วนของตัวพอยต์เนี่ยมันถึง600อันนี้800น่าจะไปปลดอีกทีนึงอาจจะวันที่3นะครับหรือวันที่4ของเทศกาลเลยแหละแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในการน้ำชากันเฟอร์ใหม่นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4อันใช้เป็นตัวไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม่ยากนะไปที่หมู่บ้านควีนส์ป่ะที่อยู่ข้างบนน่ะมันมีไผ่เยอะแถวๆที่เป็นโซนนะครับโซนตรงส่วนของสวนน่ะที่เป็นหมู่บ้านปีกตัวไหนขอดูหน่อยสิเดี๋ยวต้องดูว่ามันเป็นของที่อยู่ในบ้านหรือนอกบ้านโอเคมาครับเรียบร้อย
อ๋อเป็นว่าวแบบนี้เหรอเนี่ยมันจะวางพอไหมเนี่ยโอ้4อันนะครับอันนี้ยังไม่นับตรงส่วนของตัวส่วนเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะที่จะเข้ามาในตรงส่วนของกิจนี้อีกนะครับมันมีอย่างไรตามถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ